ห้องน้ำที่นี่ก็คือจะให้แบบเป็นส่วนตัวของกรุ๊ปใครกรุ๊ปมันก็คือได้ไปห้องหนึ่งเลยแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้รถเข็นนะเพราะว่าจอดรถใกล้ๆกับล็อกที่เราอยู่ได้ไอ้ดอนเรียบร้อยพี่เขาออกไปอ่างศิลาครับแล้วก็ฝากซื้อหอยนางรมเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยน้องเนนใจดีมากขอบคุณค่ะมันมีคังคาวแม่ไก่บินมาแบบว่าเยอะเลยเนี่ยทุกคนลองดูนะยังไม่ได้อาบน้ำเลยฝนตกหนักมากหนักมากสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบบินสเตย์วันนี้นะครับเรามากางเต็นท์กันที่จังหวัดชลบุรีหนีน้ำป่ามาชลบุรีหนีน้ำป่าอะไรเราไม่ได้ไปเมื่อคืนมีน้ำป่าที่ชะอมก็ช่วงนี้หน้าฝนเนาะใครกางเต็นท์แบบว่าริมลำธารอะไรอย่างเงี้ยก็ดูกันดีๆระวังกันด้วยนะทุกคนมาชลบุรีหาร้านอาหารเด็ดๆให้ทุกคนดีกว่าพาทุกคนมาทานอาหารร้านเด็ดอีกแล้วเด็ดหรือเปล่ายังไม่ได้ชิมเลยส่วนร้านอาหารที่เราจะพาทุกคนไปนั่นก็คือร้านอาหารคุณเหมียวอยู่ตรงเส้นบายพาสก็คือลงทางด่วนมาแป๊บเดียวก็ถึงเลยแล้วก็เป็นทางผ่านที่เราจะไปร้านกลางเต็นท์โอ้สบายเลยวันนี้เราจะไปร้านกลางเต็นท์ที่ชื่อว่าชื่ออะไรวะดิดแต่มันดิดนี่หรือว่าดิดสนีหรือว่าดิดนี่วะดิดสนีดิดสนีเหรอเขาบอกเขาชื่อดิดสนีนะจริงเปล่าเดี๋ยวมันถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษมันเขียนว่าดิสนีย์เลยดิสนีย์ดิสนีย์แคมป์จริงๆเขาบอกว่าเขาชื่อดิดสนีแคมป์นั่นเดี๋ยวเรารวบนะเราจะไปร้านกลางเต็นท์ดิสนีย์แคมป์โอเคเดี๋ยวลงไปกินข้าวกันพาทุกคนไปทานอาหารกันตอนนี้พวกเราก็สั่งกันไปทั้งหมด3อย่างนะก็มีปลาแมลงคู่ทอดน้ำปลาไข่ตุ๋นหม้อไฟผัดผงกะหรี่กุ้งหมึก3อย่างร้านนี้จะอยู่ริมถนนเลยนะแล้วก็เสียงรถจะวิ่งแบบว่าค่อนข้างดังเลยอ่ะแล้วเรานั่งอยู่ริมฟุตบาทเค้าเรียกว่าริมบนฟุตบาทด้วยนะริมถนนอ่ะแต่ถ้าเข้าไปนั่งข้างในร้านอ่ะก็คิดว่าดังเหมือนกันเลยเพราะเส้นนี้รถค่อนข้างขับกันเร็วรถบรรทุกก็เยอะด้วยทานอาหารเรียบร้อยเรียบร้อยอิ่มอีกแล้วอิ่มสั่งกลับบ้านด้วยใช่ทั้งหมดโดนไปเท่าไหร่865บาทเป็น2มื้อนะ2มื้อเออ6อย่างนะเพราะว่าซื้อกลับบ้านซื้อกลับไปกินที่แคมป์ไว้กินเย็นนี้ด้วยวันนี้พ่อครัวขี้เกียจอีกแล้ว
อาหารอร่อยก็สั่งกลับบ้านไปเลยรสชาติแบบโอเคเลยผ่านแล้วราคาก็ดีราคาแบบสมกับปริมาณสมกับปริมาณแบบว่าโอเคเลยอะปลาหมึกชิ้นใหญ่กุ้งก็แบบว่าเด้งแบบสดเลยอะแต่ว่ากุ้งก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากกุ้งไม่ได้ใหญ่แต่ปลาหมึกอะโอเคแบบใหญ่ราคาอาหารอะมันก็จะตกเฉลี่ยอยู่ประมาณจานละกลมๆมาจานละ100 150150มันจะมี120 103อะไรอย่างเงี้ยกลางๆก็ประมาณ150ไม่แบบถึงขนาดแบบจานละ200 200ไม่แบบจะ100กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าแบบว่าใครแบบว่ามาคนเดียวหรือว่าไม่อยากทานเยอะก็มีอาหารจานเดียวด้วยใช่ๆถ้าจานเดียวนี่50บาทเองมั้ง50 60บาทประมาณพวกกะเพรารัดข้าวอะไรอย่างเงี้ย50บาทโอเคเลยใครมาแคมป์ก็แวะมาทานได้นะร้านนี้ผ่านเลยทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แคมป์กันเลยครับทุกคนที่ดิสนีย์ดิสนีย์แคมป์โกโกโกไม่ใช่แล้วสายนี่แหละทุกคนตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วนะครับกับร้านกลางเต็นท์ดิสนีย์เนาะเมื่อกี้ถามพี่เขาแล้วนะครับว่าตรงร้านนี้ชื่ออะไรนะก็สรุปคือเรียกได้ทั้งสองแบบพี่เขาชื่อดิสนีย์ส่วนใหญ่คนจะเรียกว่าดิสนีย์แคมป์นั้นเดี๋ยวเราเป็นว่าที่นี่เป็นดิสนีย์แคมป์แล้วกันร้านนี้คือดิสนีย์ที่เราได้ก็คือล็อกนี้ที่เราอยู่ล็อกนี้จะชื่อว่าล็อก D5 นะครับมันจะมีจุดล่มอยู่ให้เราอยู่แถวๆเนี้ยใช่ที่มันจะเป็นเงาไม้ล่มตลอดนิดหน่อยเอาไว้ให้เรานั่งหลบได้นะส่วนข้างหน้าของวิวตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือวิวข้างหน้าของเรานะครับที่เรียกว่า D5 ส่วนรถนะทุกคนก็เอามาจอดไว้ข้างหลังใกล้ๆกับที่เราจะกางเต็นท์ได้เลยนะจอดเรียบกำแพงไว้ก็ยังจะมีช่องทางให้คนอื่นวิ่งได้อยู่นะครับเนี่ยคนของนิดเดียวมาตรงนี้ไม่จำเป็นต้องใช้รถเข็นเลยตู้เย็นไปไหนอ่ะวันนี้เราเอาเปลี่ยนไงเป็นกระติกแบบใบเดิมใบเดิมของเรานะทุกคนรู้ไหมว่าทำไมเอาใบนี้มาเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยครับวันนี้มีแค่นี้อย่างที่บอกนะว่าพ่อครัวขี้เกียจพ่อครัวขี้เกียจก็เลยมันไม่มีอะไรต้องแช่เยอะแยะก็เราใบนี้มาดีกว่าเนาะใช่เดี๋ยวเราขนของลงไปแล้วก็ไปตั้งแคมป์กันครับตรงนี้เลยก็ได้เอากล่องมันไว้หลังรถเลยที่เกียร์เดินมาเก็บทุกคนครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะร้านอาหารที่เราไปทานน่ะถ้าใครจะไปทานน่ะแนะนำให้เตรียมเงินสดไปจ่ายนะเพราะว่าถ้าโอนมันก็จะคิดแวด 7% นะเนาะอย่างถ้าเมื่อกี้เรากินเราโดนแวดไปก็น่าจะ 40-50 บาทเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาตามรอยเราก็อย่าลืมเตรียมเงินสดนะครับ ออกแล้วเหรอโดนทิ้งไปแล้วนะเอาพัดลมไปด้วย
ี่ฝนมันตกอยู่แล้วเนี่ยมันตกแบบฝอยๆจะเปียกไหมเนี่ยเมื่อกี้พี่เจ้าของร้านเอากุญแจห้องน้ำมาให้นี่เราได้เป็นเบอร์5ห้องน้ำที่นี่ก็คือจะให้แบบเป็นส่วนตัวของกรุ๊ปใครกรุ๊ปมันก็คือได้ไปห้องหนึ่งเลยจะไม่มีคนอื่นมาใช้ห้องน้ำกับเรานะดีมากวันนี้นะครับทุกคนเราเอาเต็นท์ Mac Mountain นะครับเป็นตัวเคบินที่เราเคยทำรีวิวให้ทุกคนดูนะแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับรุ่น2เขาจะอัปเกรดผ้าอัปเกรดหลายๆอย่างขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวกางเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูเต็นท์อีกทีนะว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่าบ้างเรียกใหม่แกะกล่องแกะกล่องเกินไปไหมมีโฟมด้วยตรงจุดที่เราอยู่นะครับทุกคนพื้นมันค่อนข้างแบบว่าลาดเทไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกางที่นอนแล้วเลยต้องเอาที่นอนมาไว้ทรงนี้แทนเนาะมันก็จะตุงตุงเต็นท์หน่อยThank you.
ตอนนี้พวกเราก็กางเต็นท์กันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างฝนสวยไหมโอ้โหวันนี้ยังไม่ได้กางทาบนะแต่ว่าเอาทาบมาแล้วแหละแต่ว่าไม่อยากกางทาบอยากเอาแบบจัดแบบว่าโล่งๆกว่าจะได้ถ่ายรูปสวยๆนะครับเต็นท์อย่างที่บอกนะเต็นท์ของ Mac Mountain ชื่อว่า Mac Cabin 2ตัวเก่าชื่อ Mac Cabin เฉยๆนะเดี๋ยวฟุกพาไปดูว่ามันมีรายละเอียดอะไรต่างจากตัวที่แล้วที่เราเคยเอาไปรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันบ้างนะครับส่วนวิธีกางนะครับทุกคนไปดูคลิปนี้ได้เลยนะเราเคยทำไปแล้วทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเต็นท์ทรงนี้กางยังไงก็กางอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกจะไม่ได้ทำรีวิวให้ทุกคนได้ดูนะแต่จะมาบอกรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูว่ามันมีอะไรอัปเกรดจากตัวเก่าบ้างครับแพ็กเกจเขาว่าตอนที่เราซื้อมาแพ็กเกจเขาดูดีมากเลยนะอย่าพุ่งหยิบให้ดูเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นถุงที่ใส่พวกผ้ามานะครับเขาจะเป็นถุงสีเนี้ยแล้วก็เหมือนมีเคลือบตัวกันน้ำมาให้ข้างในด้วยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็โดนน้ำได้ระดับนึงเลยเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นถุงที่เขาใส่เสาในถุงใส่เสาเนี่ยมันจะรูดได้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยรูดออกมาเนี่ยออกมาถึงตัวแผ่นแล้วก็เขาจะมีถุงให้ใส่เสานี้ให้เป็นในเนี่ยเหมือนพื้นเรียกว่าพื้นแรงแน่นนะผ้าใบผ้าใบอ่ะผ้าใบผ้าใบผ้าใบกาวชีสที่เราใช้เมื่อก่อนอ่ะผ้าใบขาวฟ้าเออนั่นแหละเป็นผ้าแบบนั้นแหละแต่ว่าเนี่ยอันนี้เขาเย็บผ้ามาแล้วก็มีให้รูดติดถุงเก็บเสาพอเราเอาเสาใส่ในนี้เราก็ใส่ในนี้อีกทีใช่ไหมและอันเนี้ยผ้าเขาก็มีเคลือบกันน้ำมาให้ด้านในเหมือนกันนะเนี่ยชอบแพ็กเกจมากเลยแล้วตอนซื้อมาเนี่ยเขามีแถมนี่มาด้วยทุกคนเป็นเสาออนนิ่งอ่ะที่เต็นท์ตัวนี้มันเปิดข้างหลังเป็นออนนิ่งได้ถูกไหมเนี่ยใช่เนี่ยเขามีเสาแถมให้สองต้นแล้วก็มีแถมค้อนมีแถมกาวชีสกาวชีสก็ปูไปแล้วแถมทั้งหมดเลยก็โอเคเลยนะคุ้มราคาตัวนี้ราคา 16,900 บาทนะครับแต่ถ้าใครไปซื้อแล้วบอกว่าดูมาจากช่องเราเขาอาจจะลดให้สัก500บาทนะอีกแล้วก็ดูมาจากช่องเทปยินสเตย์ครับขอฟรีครับเขาบอกว่าใครดูมาจากช่องนี้ให้มารับเต็นท์ฟรีครับอย่าล้อเล่นนะอ๋อแล้วเขาถุงเราก็มีสมอมาให้ด้วยก่อนเอาสมอดูก่อนถุงสมอแล้วก็เชือกเนี่ยค้อนไอ้ค้อนมันจะมีค้อนที่แถมมาให้แล้วก็มีค้อนของ Mac Mountain ด้วยให้ทุกคนใช้ค้อนของ Mac Mountain ดีกว่านะอันนี้มันตอกอันนี้ไม่ได้หรอกเออมันตอกมันใช้แรงเยอะเหนื่อยแล้วก็นี่มีสมอให้อีกตั้งหลายตัวสมอก็จะเป็นทรงเนี้ยยาวมันน่ะ30ซมนะเอ้ย20ซมได้20 30 20 20เนาะมีเรืองแสงให้แล้วก็มีเชือกให้ประมาณนี้เหมือนเดิมชอบไปตรงนี้นะอยู่เนี้ยเขาแถมเป็นไอตัวเร่งเชือกที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยมันดีมากเลยนะฟุกว่ามันล็อกได้แบบว่าเชือกมันไม่คายอ่ะมันแน่นมากจริงๆตัวเนี้ยผ้าไฟชีททั้งนอกตรงเนี้ยครับมันเป็นผ้า TC นะครับตัวไฟชีทเนี่ยความหนาของมันเนี่ยอยู่ที่200แกรมเลยนะเออข้างบนเนี้ยมันจะไม่ใช่เป็นผ้า TC นะไอตัวสีน้ำตาลเนี่ยมันเป็นผ้าออกฟอร์ดแต่ว่าเขาเพิ่มความหนานะตัวเนี้ยหนาที่300ดีกันน้ำได้3,000แบบผ้าหนาเลยอินเนอร์เนี่ยดูเผินๆน่ะมันอาจจะเหมือนกับไฟตัวไฟชีทที่คุมอยู่ข้างนอกแต่ว่าจริงๆแล้วอินเนอร์เนี่ยมันเป็นผ้าแคนวาสนะแล้วดูแล้วอ่ะมันไม่ได้เคลือบกันน้ำอ่ะแต่จริงๆก็ไม่ต้องเคลือบกันน้ำแหละเพราะว่าตรงนี้มันก็กันฝนได้หมดแล้วอ่ะถ้าน้ำสาดนิดหน่อยมันก็ไม่เปียกเข้าเต็นท์อยู่แล้วครับส่วนสีน้ำตาลเนี่ยก็คือผ้าออกฟอร์ดพียูนั่นแหละเนาะเขาจะแบ่งกันแต่อันนี้ไม่ใช่ผ้า TC นะอันนี้เป็นผ้าแคนวาสนี่ก็หนา200แกรมเหมือนกันนอกนั้นก็เหมือนเดิมก็เสาเหล็กข้อต่อตรงนี้ก็เป็นพลาสติกส่วนมุ้งเนี่ยก็มีความแบบว่าละเอียดอะแมลงตัวเล็กเข้าไม่ได้แต่ว่าลมผ่านได้ดีเนี่ยแค่เอามือทาบก็เย็นแล้วอะสัมผัสได้ถึงลมที่เข้ามาจากข้างหลังและทุกคนดูดิข้างหลังอะมันเปิดโล่งขนาดเนี้ยเห็นวิวอะและลมมันพัดจากข้างหลังเข้ามาแบบบรรยากาศดีมากซิปก็แบบว่าลื่นแต่ว่าจะงงๆหน่อยนะดูดิทุกคนงงไหมอะไรอ่ะเยอะแยะเลยจริงๆมันไม่ได้เยอะเลยครับมันมีซิปไอ้ซิปอย่างซิปตรงนี้ตรงกลางอ่ะมันก็มีข้างในกับข้างนอกไงแต่เขาก็มีเชือกสีแดงมาให้นะแต่ว่าขัดๆหน่อยนะไอ้ตัวเชือกสีแดงอ่ะฟุ้งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันรู้สึกมันโดดสีมันโดดออกมาจากโทนเนี้ยเพราะเราชอบคุมโทนอยู่แล้วเนาะพออันนี้เป็นสีแดงอ่ะมันทำให้ดูมันโดดออกมาจากเต็นท์แต่ว่าข้อดีคือมันก็ทำให้เรามองเห็นซิปได้ง่ายนะและซิปแบบเดือดลื่นไหมไม่ได้ออกแรงออกแรงบอกเบาๆเองนะ
สักพักสีแตกไม่แตกนี่ดูง่ายแล้วส่วนข้างในมาทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในพื้นตรงนี้เขาก็เพิ่มความหนามาให้นะครับเป็น300ดีเหมือนกันนะแล้วก็เคลือบกันน้ำมาให้อ่ะแต่ว่ามันดูหนากว่าทุกคนอ่ะตัวนี้เหมือนจะกันน้ำได้ถึง 5,000 เลยนะทุกคนส่วนด้านในมันก็มีหน้าต่างให้แบบว่าหลายจุดเหมือนเดิมอ่ะสไตล์ของเต็นท์เคบินตัวนี้นะตัวนี้แบบว่าสุดๆแล้วอ่ะเรื่องเขาเรียกเรื่องระบายอากาศอ่ะมันแบบใช่มันเวิร์กมากเนาะเพราะว่ามีหน้าต่างแบบรอบทิศแล้วก็ใหญ่มากเพราะว่ามันไม่ได้เชิงว่าใหญ่มากก็เหมือนกับว่าพื้นที่ใช้ใช้สอยมันแบบกำลังเหมาะกำลังดีกลางๆอ่ะเออกำลังดีก็คือใส่เตียงได้แล้วก็เนี่ยทีก็ยังเหลือใช่แต่ว่าทุกคนต้องกางเตียงแนวนี้นะแนวคนเรียกว่าแนวตุงแนวตุงอ่ะเพราะมันจะพอดีแบบพอดีเนี่ยมันจะพอดีเลยแต่ว่าข้อเสียของการกางเตียงที่นอนนะถ้าใครใช้เบดเวย์นะแนวเนี้ยประตูมันจะเปิดได้แค่บานเดียวและที่นอนมันก็จะเกินประตูออกมาเกินมาครึ่งอ่ะเกินครึ่งอีกอ่ะนึกออกป่ะเกินออกมาครึ่งนึงอ่ะแต่มันก็ทำให้เรามีเนื้อที่ใช้สอยอีกเยอะเนาะก็สามารถเข้ามาเอาก็องค์ก็อีเข้ามานั่งกินข้างในเต็นท์ได้เลยแหละเออแต่ถ้าปกติพวกเราจะชอบกางอีกแนวนึงถ้าเรากางอีกแนวนึงอ่ะแนวที่ขวางกับเต็นท์ไปเลยอ่ะมันก็จะเดินเข้าสะดวกกว่านี้เดินเข้าสะดวกกว่านี้แต่ว่าจะไม่ค่อยมีที่วางของก็แลกกันอยู่ที่ใครสะดวกแบบไหนก็ตามนั้นเลยก็ประมาณนี้ครับเต็นท์เดี๋ยวคุกว่าจะออกไปกลางออนนิ่งข้างนอกหน่อยนะเราเปิดออนนิ่งวนไว้อยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เดี๋ยวคุกว่าจะออกไปกลางออนนิ่งไว้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ได้เผื่อย้ายของน้องแน่เนาะมาไว้ข้างหลังได้ไว้ข้างหลังได้เพราะว่าเราขี้เกียจกางทับจริงๆวันนี้ขี้เกียจกางทับเพราะว่ารู้สึกนี้สวยกว่าปะใช่สวยเต็นท์อย่างเงี้ยอย่าเอาทับมาวะอย่าเอาทับมาคุมเลยไปทางไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาแต่ช็อกโกแลตเขาเอาช็อกโกแลตล้วนแม่เขาข้าวเหนียวเปล่าเองอ่ะไม่ใส่ข้าวเหนียวไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่อะไรเลยเรียบร้อยไว้ใจไว้ใจวันนี้นะครับเราก็มีของมาทานแล้วนะก็จากร้านที่เราไปกินกันเมื่อเช้าน่ะแต่ที่ว่าทีเนี้ยเต็นท์ที่ข้างๆอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปอ่างศิลาใช่ไหมทุกคนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปฝากพี่เขาซื้อหอยนางรมดีกว่าอยากกินหอยนางรมน้องแนนอยากกินหอยนางรมอ่ะไปฝากพี่เขาซื้อได้ไหมนะเดี๋ยวไปขอพี่ฝากซื้อหอยนางรมหน่อยได้ไหมถุงนึงมาครับทุกคนอย่าฟุกพาทุกคนไปดูลานกลางเต็นท์ของที่นี่กันครับดิสนีย์แคมป์ต่อจากนี้เราจะเรียกว่าดิสนีย์แคมป์นะครับเพราะว่าจะเรียกค่อนข้างง่ายกว่าดิสนีย์แคมป์นะเดี๋ยวฟุกพาทุกคนไปดูตั้งแต่ทางเข้าเลยครับนี่ครับทุกคนเราจะเข้ามาจากทางนี้นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะทางซ้ายมือเนี่ยจะมีทางให้ลงไปนะครับตรงนี้ลงไปยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับที่รถเคนจอดอยู่ตรงนี้นะครับยังกลางไม่ได้นะเขากำลังทำร้านใหม่เป็นลานหินครับอนาคตใครมาก็ค่อยมาดูกันว่าลานเสร็จแล้วเป็นยังไงเนาะถัดมาอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะครับเหมือนเดิมยังไม่เปิดกำลังทำอยู่ปะเข้าไปข้างในพอเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้จะเป็น D16 17 18 19นะครับข้างหน้าฟุกนี่เลยนะเรียงยาวเลยอ่ะดูใกล้ๆนี่ตรงนี้นะครับ18 19เอ้ย16 17 18 19เนี่ยอยู่เส้นนี้เลยชั้นบนเนาะโอเคตรงนี้เป็นทางเข้ารถวิ่งเข้าวิ่งออกครับวิ่งเข้าทางซ้ายวิ่งออกทางขวาส่วนเต็นท์ของพี่ที่อยู่ข้างๆเรานะครับตัว Okawa Vegas เนี่ยตรงนี้จะเป็น D6 ข้างๆของพี่เขาเนี่ยก็จะเป็น D5 D5 ก็คือตรงที่ฟุกอยู่นะครับคือตรงนี้ตอนนี้ฟุกพาดูข้างบนก่อนนะครับอ่ะครับเข้าไปอีกเรื่อยๆข้างในสุดลานเลยตรงนั้นก็จะเป็นลาน1 2 3ครับตอนนี้นะครับสุดลานแล้วจะไล่จากขวาไปซ้ายนะครับเป็น1 2แล้วก็3ครับ
วิวตรงนี้จะโล่งนะครับเหมาะกับการมาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งใหญ่ๆหน่อยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นวิวภูเขาแบบนี้แต่ว่าวิวตรงนี้จะไม่ค่อยสวยเหมือนกับตรงของเรานะมันจะมีรกๆหน่อยนิดนึงแล้วก็มีต้นไม้บางบ้างนะอ๋อแต่ตรงนี้น้องแนทบอกว่าพื้นเรียบนะแต่ตรงนี้หญ้าสวยพื้นเรียบครับแสดงว่าโดนแดดโดนแดดจังๆ เพราะว่าเวลานี้แดดแรงอยู่เลยอะตรงเนี้ยเดี๋ยวต่อไปเราไปดูข้างล่างกันครับอันนี้ก็ที่ให้ดูก็คือข้างบนนะส่วนการจอดรถนะครับเราถ้าเราอยู่ข้างบนอะเราก็จอดรถอย่างเงี้ยจอดรถแบบเรียบๆตามขอบตามอะไรอย่างงี้ได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีรถเข็นให้นะแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้รถเข็นอะเพราะว่าจอดรถใกล้ๆกับล็อกที่เราอยู่ได้ก็สะดวกสบายอีกแบบนึงเลยนะอ่ะต่อไปนะครับเนี่ยทุกคนอันนี้เต็นท์เราใช่ไหมตรงนี้จะเป็นทางลงตรงทางลงเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงไปดูข้างล่างที่อยู่ริมน้ำบ้างแน่นใช่ทีเนี้ยก่อนลงไปอ่ะจะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ำที่นี่กันนะครับต้องบอกทุกคนเรื่องห้องน้ำก่อนนะที่เนี้ยห้องน้ำเขาจะเป็นห้องน้ำส่วนตัวถ้าวันเสาร์วันที่คนเยอะๆครับวันเสาร์หรือวันหยุดอะไรต่างๆอ่ะห้องน้ำเขาจะมีทั้งหมด8ห้องเขาก็จะแบ่งเป็นชาย4ห้องหญิง4ห้องครับแต่ถ้าอย่างเนี้ยวันอาทิตย์หรือว่าวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีวันศุกร์อะไรเงี้ยที่คนน้อยๆอ่ะเขาก็จะให้กุญแจมาอย่างนี้เลยอย่างของเราเนี้ยได้กุญแจเบอร์5ครับก็เป็นห้องน้ำส่วนตัวของเราใช้เสร็จเราก็ล็อกไว้ครับก็สะดวกสบายไปอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นวันเนี้ยคนน้อยเราได้ห้องน้ำส่วนตัวครับไปเดี๋ยวทุกคนไปดูห้องน้ำก่อนก็ได้ครับต้องบอกว่าห้องน้ำอาจจะเหมือนกันทุกห้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ให้ดูแค่ห้องเราห้องเดียวห้องน้ำจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งเปียกและฝั่งแห้งฝั่งแห้งก็จะเป็นฝั่งสุขขาเป็นชักโครกมีสายฉีดชำระครับมีราวไว้ให้แขวนของอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝักบัวครับไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะเป็นสไตล์ร็อกครับน้ำแรงไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูว้าวเต็มกล้องเต็มกล้องเลยเช็ดกล้องก่อนน้ำแรงเลยครับจะมีอ่างล้างมือพร้อมกระจกให้ฝั่งละ2จุดนะครับอย่างเช่นตรงนี้มี4ห้องเขาจะให้เป็นห้องน้ำผู้ชายครับส่วนอีกฝั่งนึงตรงนู้นอ่ะก็จะเป็นห้องน้ำผู้หญิงเนาะฝั่งละ4ห้องเหมือนกันแต่วันนี้เราได้เป็นห้องเบอร์5ก็ไม่มีแยกชายหญิงครับก็เป็นนับเป็นเต็นท์เราเต็นท์ละห้องห้องน้ำก็อย่างที่บอกครับเป็นอย่างที่ค่อยดูเมื่อกี้เหมือนกันทุกห้องเลยทั้ง8ห้องและด้านข้างห้องน้ำข้างในก็จะมีโถปัสสาวะชายให้อยู่2โถครับตรงนี้ก็อีกฝั่งนะครับที่บอกว่าเป็นฝั่งของผู้หญิงเนาะและใกล้ๆกันนะครับตรงนี้ก็จะมีอ่างล้างจานให้อยู่1จุดจะอยู่ตรงห้องน้ำใกล้ๆห้องน้ำเลยมีให้2อ่างครับอ่ะไหนๆก็ลงมาแล้วเดี๋ยวเราเริ่มมาดูจากตรงริมสุดเลยนะก็คือลานที่อยู่ใกล้ๆกับอ่างล้างจานและห้องน้ำและเป็นลานที่อยู่ติดริมน้ำครับลานข้างหน้าเราตรงนี้นะครับที่ใกล้กับอ่างล้างจานคือลานที่7ครับและตรงมุมนู้นนะครับเนี่ยตรงมุมเนี้ยคือลานที่8ไอ้คือ D8 ล็อกที่8แล้วก็ตรงนี้ถัดมาล็อก9 D9 ส่วนปลั๊กไฟอ่ะทุกคนลืมบอกว่าปลั๊กไฟมันก็จะมีอยู่ทั่วๆลานเลยนะครับถัดมา D10 น่ะไล่ไปครับทุกคน D11แล้วก็ D12 นั่นแหละครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นวิวเหมือนกันหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็น D13 ก็คือสุดแล้วนะครับนี่แต่ว่าพี่เขากางอยู่ริมนี้นะจะกางตรงไหนก็ได้นะก็หมดแล้วครับอาจจะให้ดูข้างบนข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้นี่เป็นเราอยู่ทางนู้นหมดแล้วแต่วันนี้บอกฝนจะตกไงไม่ตกก็ดีแล้วมันก็ดีแหละแต่ว่ามันร้อนปะเดี๋ยวเราไปสรุปร้านให้ทุกคนดูกันอีกทีนึงเรามาสรุปร้านที่นี่กันนะดิสนีย์แคมป์จังหวัดชลบุรีค่าบริการถ้าละ200บาทจองล่วงหน้านะที่นี่แต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์หรือวันธรรมดาก็ walk in ได้แต่ว่าโทรมาก่อนก็ดีที่ก็ล็อกได้อย่างที่บอกนะมันจะมีรหัสอยู่เราก็สามารถขอดูรูปก่อนแล้วก็เลือกที่จองได้ห้องน้ำก็ตามที่รีวิวให้ดูนะทุกคนก็ถ้าวันเสาร์ก็แยกชายหญิงปกติแต่ถ้าวันคนน้อยๆวันอาทิตย์วันธรรมดาก็จะได้เป็นห้องน้ำส่วนตัวไปเลยสัตว์เลี้ยงเข้าได้มีสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่าย Wi-Fi ไม่มี
พราะว่าสัญญาณโทรศัพท์มีอยู่แล้วใช้แอร์ได้ไม่เกิน 9,000 BTU ต้องแจ้งก่อนว่านำแอร์มาเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะรับได้แค่แบบ2เครื่องต่อวันอะไรประมาณนี้ก็วันละ150บาทนะถ้าใช้แอร์ปลั๊กไฟก็มีทั่วลานมีประจำแต่ละล็อกเลยไม่ต้องแบบว่าเตรียมสายไฟมาแบบว่าลากไกลโดยรวมก็ดีอ่ะก็คือเป็นลานที่อย่างแนนพวกกับแนนอยู่กรุงเทพนะคะก็จะใกล้มากขับมาแป๊บเดียวลงทางด่วนแป๊บเดียวก็ถึงคือใกล้มากๆเลยเหมาะกับแบบว่าอยากมากางเต็นท์แต่ไม่อยากขับรถไกลกลางวันมีลมแล้วก็มีโซนต้นไม้ให้แบบว่าหลบร่มบ้างถ้าจะให้แนะนำสำหรับคนที่ชอบร่มๆเลยก็5กับ6เนี่ยจะร่มมีต้นไม้เยอะหน่อยถ้าใครชอบแบบเงียบๆหน่อยร้านนี้อาจจะไม่ได้เงียบมากเพราะว่าค่อนข้างอยู่ใกล้ถนนใหญ่จะมีเสียงรถตลอดแต่ว่าไม่ได้น่ารำคาญสำหรับแนนนะแนนกับฟุกโอเคไม่ได้รำคาญแต่ถ้าใครเซนซิทีฟเรื่องนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าจะมีเสียงรถกางออนนิ่งไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเผื่อฝนตกอะไรหรือว่ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรก็ได้ยกของมาหลบไว้ใต้นี้ได้ก่อนเนาะที่บอกว่าจะฝากพี่ข้างซื้อหอยนางรมนะพี่เขาออกไปอ่างศิลาครับแล้วเราก็ฝากซื้อหอยนางรมเรียบร้อยแล้วนะครับคืนนี้เราก็จะมีเมนูหอยนางรมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเมนูนะโอ้โหวันนี้อิ่มหนำสำราญโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยทำอาหารเลยเนี่ยทุกคนน้ำแข็งเกือบแห้งมากเลยดูสิน้ำแข็งกินก็เหลือแค่นี้ไม่ได้ใช้กระติกนานกะไม่ถูกโอ้แบบว่าโอ๊ยนี่แหละพอตอนใช้ตู้เย็นคือน้ำแข็งไม่มีละลายเลยไงไม่ได้สนใจเรื่องน้ำแข็งใช่ก็คือแบบน้ำแข็งเอามาเท่าไหร่ก็แค่กินก็พองไปไม่มีละลายหายแต่อันนี้คือไปหมดแล้ว แต่ว่านะครับที่เนี่ยระหว่างทางที่เราขับเข้ามาเราเห็นร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งใกล้ๆกับร้านเลยทางขวามือนะครับร้านตรงนั้นอ่ะเป็นร้านของชาวบ้านแถวนี้นะครับไม่ใช่ร้านของร้านแต่ว่าอยู่ใกล้กับร้านใกล้ๆเลยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาจะมีเหมือนเพิงไว้ให้คนมาตกปลากันนะอ๋อใช่คือจะมีคนตกปลาอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เลยน่ามีร้านค้าเนี่ยแล้วก็ไอ้เพิงตกปลาถ้าเราเนี่ยอย่างที่เรากางเต็นท์อยู่ตรงเนี้ยเรามองแบบก็จะเห็นไกลๆเขาเป็นเพิงนั่งตกปลาเป็นเพิงไม่ใช่เพิงเอออ่ะเดี๋ยวเราขับรถออกไปก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างถ้าเดินก็ไกลเลยอ่ะเดินก็เดินได้เดี๋ยวขี้เกียจขี้เกียจเดินเดี๋ยวเราขับรถไปซื้อน้ำแข็งก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปคุณดูว่าที่นั่นมีอะไรขายบ้างเนาะเนี่ยนะครับทุกคนถ้าเราขับเข้ามาทางขวามือที่ฟุกบอกนั่นแหละก็จะเป็นร้านขายของชำนะครับแล้วร้านของเราก็ขับตรงเข้าไปอีกนิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะเจอร้านแล้วครับร้านก็คือตรงนู้นแหละเล่เล่อ่างศิลาหอยนางรมเด็ดมากขอบอกThank you.
โอ้ยน้องเน้นโอ้ยบิวใจดีมากเลยขอบคุณค่ะอิ่มแปรและมือนี้ของกินเยอะมากเพราะว่าไปเอาโต๊ะในบ้านออกมาของกินเราเยอะวางบนนี้ไงบนลังอ๋อโอเคจับโอ้อร่อยอร่อยมากเอาอย่างอื่นมาอุ่นก่อนโอเคของเราอยู่ไหนในกระติกในกระติกดีเยี่ยมลูกชิ้นปลาไม่ต้องกินแล้วมั้งไม่ต้องแล้วประเด็นปรี อันนี้เป็นแกงส้มไม่ใช่ไก่ปลาแกงส้มใช่หรอแกงปลาเออแกงปลาแกงปลาปลาเห็ดโคนผิดแกงปลาเห็ดโคนปลาทรายปลาเห็ดโคนปลาทรายมันปลาเห็ดโคนแล้วมันวงเล็บว่าปลาทรายแกงปลาเห็ดโคนปลาทรายไม่ใช่เห็ดโคนมันคือปลาเห็ดโคนอย่ามาเถียงเขาไหนเห็ดฮะมันชื่อปลาเห็ดโคนอ๋อคือปลาเห็ดโคนกับปลาทรายมันคือชื่อเดียวกันมันคือตัวเดียวกันเหรอน่าจะแหละเขาวงเล็บไว้ปลาทรายโว้อะไรเห็ดโคนไปกินที่การนู่นถ้าเขารู้ว่ามันไม่ได้มีเห็ดโคนเขาไม่เอาหรอกเขานึกว่ามันใส่เห็ดโคนเอ้าตอนไปปากาก็มีไอ้แกงป่าปลาเห็ดโคนอะไรเนี่ยเอาเหรอเออสตอกุ้งกับกุ้งสตอผัดกะปิกุ้งเอากลับบ้านไปเยอะของกินเยอะกลับบ้านเนาะของกินเยอะไปกินไม่หมดแล้วก็มีข้าวผัดอีกนะเออข้าวผัดเอาข้าวผัดมาอุ่นแล้วก็มีไข่ดังลมด้วยสักหน่อยเนี่ยมีตกแต่งจานด้วยมีน้ำพริกเผาปะไม่ได้ให้มาไม่มีหล่อมากเลยแต่ร้านไม่มีน้ำพริกเผาก็โอ้แล้วแต่เจ้าหอยนางรมอ่างศิลาตอนนั้นที่ไปเดินนะบางเจ้าก็ให้น้ำจิ้ม2แบบบางเจ้าก็ให้พริกเผาบางเจ้าก็ไม่มีไอ้นี่เรียกว่าอะไรนะกระถินเนาะใช่ๆเออบางเจ้าก็ไม่มีกระถินให้ดูดีๆแบบว่าไม่เหมือนกันสักร้านเจ้านี้ให้กระถินเยอะมากเออชอบเลยอ่ะ3มัดอ่ะดูดิครั้งที่แล้วที่เรามาแล้วเราซื้อเราลืมกินน่ะเจ้านั้นน่ะไม่ได้ให้กระถินอ๋อเหรอเออที่เรากลับบ้านไปไม่มีกระถินซื้อนี่ต้องดูเพราะหอยน่าจะเหมือนกันหมดก็ดูว่าร้านไหนให้เครื่องเคียงเยอะใช่ใช่ใช่นูปลาหมึกที่พี่เขาให้มามันหนามากโอ้โหตกเล่นเสียงวะกรุบมากจุ๊ยซี่โอ้โหใหญ่มากอื
อร่อยนี่ข้าวผัดร้านเมื่อเช้าโอ้กุ้งปลาหมึกเต็มเลยอ่ะเยอะเนาะไม่รู้50หรือ60แต่ให้เยอะมากอร่อยปลาหมึกมันหนามากเลยดูหนามากนี่มันสองเซนเลยนะเนี่ยวินเออหนาบ้านี่มันหมึกหอมหรือกระดองอ่ะเนี่ยมันสองเซนเลยอ่ะมันน่าจะหมึกหอมมากเปล่าโอ้ไม่เคยกินหนาอย่างนี้เลยเลยโอ้โหโดนจกหอมเจียวแล้วกินปลาหมึกกับหอมเจียวอะไรเอาไว้กินกับหอยนางรมโคนเองอ่ะมันมีกระดูกไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่เคยกินด้วยเขาก็ไม่เคยเนี่ยเนื้ออย่างเดียวปะอาจจะมีก้างแต่แบบว่าเล็กๆจะกินได้แนวๆปลาเนื้ออ่อนเนี่ยนุ่มไม่เหม็นคาวแบบน้องแน่งกินได้นะอร่อยทุกคนครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเต็นท์แล้วมาทานต่อในเต็นท์นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นะครับฝนมันฝนมันตกมาพอย้ายของเข้ามาในเต็นท์ฝนหยุดแล้วตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับแต่ว่าเขาบอกว่าน่าจะประมาณ3ทุ่มน่าจะตกอีกทีนึงนะครับก็เลยคิดว่าคงไม่ออกไปข้างนอกแล้วแหละครับอุตส่าห์นั่งหน้าเต็นท์สบายๆทุกคนที่นาทุกคนบรรยากาศถือว่าแบบว่าดีเลยกลางคืนก็ดีแต่ว่าลมก็ไม่ค่อยมีมากเลยนะครับเพราะวันที่เรามานี่ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยฝนไม่ตกทั้งวันก็ถือว่าโอเคแหละใช่ลานก็อย่างที่รีวิวให้ทุกคนดูไปนะแต่มันจะมีเรื่องนึงนะครับทุกคนก็ต้องคอยระวังหน่อยครับมันจะมีมดอะไรไม่รู้ครับตัวเบลอเลยอ่ะน้องแนนโดนกัดไปรอบนึงนะแนนโดนกัดไปอาการเป็นไงมันปวดแสบปวดร้อนเลยจนตอนนี้ก็ยังมีรู้สึกว่ามันยังปวดแสบปวดร้อนอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปเกานะไม่ได้เกาคือโดนปุ๊บมันเอาน้ำแข็งจี้เลยแล้วก็ตั้งนานกว่าจะโอเคอ่ะตอนนี้ก็ยังแบบจี๊ดๆอยู่บ้างนั่นแหละก็ทุกคนก็ระวังไว้หน่อยนะส่วนแมลงก็ไม่ค่อยมีครับที่เนี่ยแล้วเมื่อตอนหัวค่ำนะทุกคนตอนที่ฝนมันเริ่มลงเม็ดอ่ะภูเขาฝั่งตรงข้ามตรงวิวที่เราเห็นเนี่ยของลานอ่ะมันมีค้างคาวแม่ไก่บินมาแบบว่าเยอะเลยเนี่ยคนลองดูนะบินแบบบินมาเยอะเป็นทางผ่านเลยเหมือนกับตอนที่เราไปแคมป์เราเหมาลานเลยเนาะใช่ใช่นั่นแหละค้างคาวนั่นแหละออกมาแบบเยอะมากคือเป็นทั้งรังอ่ะโอ้บินผ่านแบบบินผ่านหัวเลยอ่ะแต่ทีเนี้ยมันบวกกับฝนตกด้วยใช่ไหมที่เราก็ไม่รู้แล้วว่าไอ้ที่หยดใส่เราอ่ะมันคือน้ำฝนหรือว่าขี้ข้างคาวชี้ๆเอาดูว่าขี้ข้างคาวนั่นแหละแล้วก็มีหิ่งห้อยด้วยนะตรงมุมของลานอ่ะจะมีหิ่งห้อยด้วยโอ้ยังไม่ได้เดินไปดูเลยเดี๋ยวค่อยเดินไปดูทีว่ามีไหมถ้ามีเดี๋ยวจะถ่ายขึ้นอินเสิร์ตไว้ทุกคนได้ดูนะครับโอ้ถ่ายไม่เห็นหรอกหรอเออก็ดีนะมีหมดเลยครบทุกอย่างที่นี่นะครับลานกลางเต็นท์ดิสนีย์แคมป์นะครับใกล้ๆกับกรุงเทพเนาะใครยังไม่เคยมาก็ลองแวะมาและอย่าลืมไปทานอาหารร้านที่พวกเราไปนะชื่อร้านอะไรนะคุณเหมียว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 บายพาสนั่นแหละคุณเหมียวบายพาสนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนฝากคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเกมินสเตย์และฝากติดตามพวกเราที่ช่องทางข้างล่างนี้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทำไมไม่อาบฝนตกหนักมากหนักมากคือดีที่ว่าเก็บของหมดแล้วของที่ปล่อยอยู่ข้างนอกก็คือที่โดนฝนได้แล้วก็ปล่อยไปเลยวันนี้จะไปอาบน้ำแต่ว่าฝนตกหนักก็คือไม่มีลุ
ั่วไม่มีซึมอะไรเลยเป็นแบบว่าเอาฝนหนักอยู่ไม่มีซึม